สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสภ.ไร้จ่ายสงขลาครับเราพาไปดูสีสันอาชีพในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับหลายคนก็พยายามหาอาชีพเสริมมาทำกันนะครับเราไปกันที่ร้านนี้ครับร้านสีทองชิคเก้นครับอยู่ตรงปากทางเข้าสวนสัตว์สงขลานะครับเป็นร้านของคุณอธิชาอุไรรัตน์ครับอายุ38ปีหรือว่าคุณอนะครับงานประจำเนี่ยเป็นรักษาการหัวหน้างานการเงินของสวนสัตว์สงขลานะครับแต่ว่างานเสริมนี่แหละครับเปิดร้านขายไก่ทอดนะครับชื่อว่าร้านสีทองชิคเก้นนะครับร้านนี้ครับคุณอเขาเมนูครับคิดสูตรเองทำเองลองเองแล้วก็เอามาเปิดขายครับปรากฏว่าขายดีครับขายได้เลยครับลูกค้าชอบครับเมนูที่ร้านก็มีหลากหลายนะครับเมนูไก่นะครับอย่างเช่นไก่ทอดนี่ชิ้นละ 20-25 บาทครับข้าวยำไก่แซ่บ39บาทไก่ป๊อป25บาทไก่วิงแซ่บ2ชิ้น20บาทข้าวไก่ทอดจิ้มแจ่วครับ39บาทนักเก็ต3ชิ้น20บาทเบอร์เกอร์ไก่35บาทเฟรนฟราย20เฟรนฟรายชีส25ครับแล้วก็เฟรนฟรายแซ่บ25ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเค้กและโดนัทหลากหลายชนิดนะครับมาให้เลือกรับประทานกันนะครับโดยคุณอครับจะใช้เวลาว่างนะครับหลังจากงานประจำนะครับเสร็จจากงานสวนสัตว์ครับก็มาเปิดร้านขายไก่ทอดนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับช่วยกันทำในครอบครัวนี่แหละครับก็ขายดีนะครับนี่เฟรนฟรายครับตอนนี้ครับใครที่หาอาชีพหาทางเลือกหาอาชีพเสริมครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมแบบนี้ครับไก่ทอดก็น่าสนใจนะครับอย่างของคุณอ๋อนี่ก็ทำแล้วขายได้ครับนี่สำเร็จแล้วครับแต่ละวันนะครับที่เปิดได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับเท่านั้นครับก็จะมีลูกค้านะครับในพื้นที่แถวๆนั้นแหละครับแถวๆสวนตูนทางเข้าสวนสัตว์สงขลาครับแวะเวียนมาเลือกซื้อไก่ของคุณอนะครับรสชาติไม่ต้องบอกแล้วครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแบบนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับขายได้นี่กินได้เลยครับนี่ที่ร้านก็มีรับคนละครึ่งด้วยนะครับลูกค้าที่ไม่มีเงินสดหรือว่าไม่ได้พกมาก็ใช้คนละครึ่งนี่แหละครับเซฟค่าใช้จ่ายด้วยครับครึ่งราคารัฐครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งครับได้ไก่ทอดไปกินอร่อยครับนี่เมนูอย่างที่บอกไปครับหรือครับเยอะแยะเลยครับลูกค้าก็ขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อกันไปครับตามใครจะชอบเมนูไหนก็ไปตามนั้นครับราคาก็กินได้นะครับราคาอยู่ที่20-30นี่โอเคเลยครับยุคนี้พอกินได้พอขายได้ครับราคาสบายใจถ้ารสชาติอร่อยแล้วนะครับยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่เลยครับเป็นสีสันอาชีพนะครับในช่วงยุคโควิดแบบนี้ครับใครทำรายได้ก็ทำไปก่อนครับแม้ว่าจะมีงานประจำอยู่แล้วครับจะมีช่องทางทำอาชีพเสริมก็ทำได้ครับนี่มีทั้งโดนัทอะไรครับแล้วแต่นะครับนี่สีสันร้านก็น่าดูครับซื้อใส่ถุงซื้อใส่ถุงกลับบ้านไปแบบนี้แหละครับนี่ดูสิครับตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยลูกค้าแวะเวียนมาเนี่ยไม่ขาดสายเลยครับคนหนึ่งซื้อแล้วออกไปคนใหม่ก็เข้ามาอีกครับเป็นสูตรไก่ทอดที่คิดเองทำเองลองเองแล้วเอามาขายถูกปากถูกใจลูกค้าขายได้ครับแบบนี้ครับเป็นการใช้เวลาว่างจากงานประจำนะครับมาทำอาชีพเสริมนี่ออกแบบสีสันร้านนี่น่าจะเป็นลูกชายนะครับคุณอเนี่ยครับกำลังใจที่ดีเลยครับนี่เป็นโดนัทนะครับโอ้โหโดนัทนี่น่ากินมากครับสีสันเนี่ยรูปแบบเนี่ยโหยังกับแบรนด์เนมเลยครับนี่ดูสิครับน่ากินมากนี่ก็ขนมครับบรรยากาศในร้านครับสะอาดสะอ้านมีไก่วางเยอะแยะน่ากินมากครับดูครับนี่ไก่ทอดไก่แซ่บไก่อะไรเนี่ยเยอะเลยครับโหดูแป้งความกรอบนี่เห็นจากภาพเนี่ยกรอบแน่นอนครับดูสิครับน่ากินไหมครับนี่เป็นสูตรที่คิดเองทำเองนะครับเนี่ยครับ
สำเร็จเลยครับใครอยากไปลองครับไปได้ที่ร้านสีตองชิคเก้นครับสาขา2ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าสวนสัตว์สงขลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอถึงที่มาที่ไปของการเปิดร้านขายไก่ทอดกันครับช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็นอกเวลาทำงานก็จะมาขายของค่ะมีไก่ทอดแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกขนมหวานมาเสริมเป็นการหารายได้ช่วงโควิดค่ะเป็นไงบ้างครับก็ผลตอบรับดีค่ะก็จะมีพวกไก่ทอดนะคะไก่อิ่มยิ้มแซ่บไก่นักเทศไก่ป๊อปข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายอย่างเงี้ยค่ะทุกอาหารทานฟู้ดอะค่ะลูกค้าของละแวกสวนตูนนะคะขอเชิญมาชิมที่ร้านสีทองชิคเก้นสาขา2ได้นะคะขอบคุณค่ะรับรองคุณภาพไหมครับค่ะส่วนมากลูกค้าซื้อแล้วก็จะมาซื้อซ้ำกันนะคะ